ไอ้โกละตอนที่มึงอุ้มออกไปจากหลังกล้องอ่ะมึงตีป้าเขาอยู่เหรอแล้วมึงก็อุ้มป้าเขาโยนลงน้ำเลยนะป้าเขาตายยังตอนมึงโยนลงน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาตายแล้วแต่สุดท้ายเลยไม่ตายที่เชฟจับคนตากล้องเอ้าจับคนน้ำอีกเหรอคุณนึกว่ามึงฆ่าแล้วมึงก็ค่อยโยนลุงซ้อมกระทืบลุงเต้นลำเต้นลำแต่จะเชฟบอกว่าตายแล้วบ้างปึ๊บกูก็บอกว่าเออไม่เอาไปทิ้งไหนอ่ะแต่ดังไอ้บู้เลยสายโยห้าผมบอกว่าไปเขาเห็นหมดละผมเลยบอกว่าเอาข้าวมาเลี้ยงแหละแป๊บพี่ถามอยู่ผมก็เลยบอกเชฟมือเท้าอะไรรีบทำที่เชฟบอกมันตายแน่ๆเดี๋ยวกลัวพี่แท้เลยบอกไม่ต้องเลยโยนลงน้ำเลยเดี๋ยวมันรู้แม่ก็ขึ้นมาไอ้บิ๊กอะตื่นใจไอ้บิ๊กใช่ป่ะเออไอ้บิ๊กแหละมาด้านกับผมเลยเชฟอุ้มมาให้กดขึ้นแหละนี่คุณผู้ชมครับเรามีความจำเป็นต้องบีบเสียงเพราะว่าเขาเป็นเยาวชนมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับถ้าฟังจากในเสียงสนทนาเนี่ยเขาพูดแล้วก็เล่าให้ฟังถึงขั้นว่าตอนที่โยนลงไปในน้ำอ่ะป้ากบยังไม่ตายนะคุณจอยแล้วมีหนึ่งในผู้ก่อเหตุถอดเสื้อเดินตามลงไปในน้ำแล้วก็ไปบีบคอจนป้ากบเสียชีวิตเยาวชนอายุ13ปี2คน14ปี2คนแล้วก็16ปีอีก1คนความคิดเหล่านี้มาอยู่ในหัวของเด็ก5คนนี้ได้ยังไงร่วมกันฆ่านะครับคลิปนี้ที่แชร์กันเนี่ยอ้างว่าเป็นเสียงของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะเอาป้ากบไปซ้อมแต่ว่าไม่ตายก็เลยจะฆ่าให้ตายด้วยการเอาไปกดน้ำเอามีดแทงถ้าคลิปนี้เป็นเรื่องจริงคุณผู้ชมครับโหดเหี้ยมมากๆกับสิ่งที่เด็กกลุ่มนี้เขาทำคดีนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่12มกราคมตอนที่ไปเจอศพของป้ากบในสระน้ำในเวลาต่อมาตัวของลุงเปี๊ยกหรือว่านายปัญญาสามีก็รับสารภาพว่าเป็นคนทำร้ายร่างกายจนทำให้ป้ากบตายวันต่อมามีการชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วถ้าจำกันได้ณวันที่คุมตัวลุงเปี๊ยกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพมีการจำลองเหตุการณ์ถึงขั้นว่าเอาเก้าอี้เนี่ยบอกว่ามาฟาดใส่ป้ากบแล้วด้วยความที่มันเหมือนกับข้อมูลที่ตัวของเยาวชนเขาสารภาพกลายเป็นว่ามันเกิดคำถามนะครับลุงเปี๊ยกเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าเยาวชนเขาเอาเก้าอี้ฟาดใส่ป้ากบลุงเปี๊ยกบอกผมก็เอาเก้าอี้ฟาดใส่เหมือนกันอันเนี้ยจะเรียกว่าเป็นข้อพิรุธณปัจจุบันก็ได้คุณจอยสงสัยว่าแล้วทำไมลุงเปี๊ยกสารภาพเหมือนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับป้ากบใครบอกบทให้ลุงเปี๊ยกพูดแบบนี้หรือไม่จนนำมาสู่การฝากขังจนมาพบหลักฐานสำคัญว่านี่เก้าอี้เป็นท่อนเหล็กของเก้าอี้นะครับที่มันแตกแล้วนี่คือของกลางของจริงที่เยาวชนใช้ตีป้ากบแล้วเจ้าหน้าที่ก็งมขึ้นมามันก็เลยยิ่งงงไปใหญ่เอ้าแล้วลุงเปี๊ยกรู้ได้ยังไงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวลองเอาภาพคู่วันที่ลุงเปี๊ยกมาสาธิตนะฮะประกอบคำรับสารภาพลุงเปี๊ยกก็ทำท่ายกเก้าอี้ให้ดูว่าเนี่ยผมฟาดเข้าไปประมาณ3ครั้งแล้วก็ในน้ำอีก1ครั้งอ้าวแล้วของจริงมันก็เป็นเก้าอี้ทรงเหมือนกันด้วยลุงเปี๊ยกเอามาจากไหนข้อมูลเหล่านี้ทั้งที่ลุงเปี๊ยกไม่ได้เป็นคนก่อเหตุจนมาพบหลักฐานสำคัญคือวงจรปิดทั้งหมดที่เราเคยเล่าแล้วก็เปิดให้ดูนะฮะเด็ก5คนมาร่วมกันก่อเหตุทำร้ายป้ากบจนถึงกับชีวิตนั่นเองซึ่งตามข้อมูลเนี่ยคุณผู้ชมในจำนวนเยาวชนที่ก่อเหตุเนี่ยมี1คนที่พ่อเป็นตำรวจในพื้นที่ด้วยนะคะครับคดีนี้นะคะทางด้านของสภ.อรัญญประเทศต้องตอบข้อสงสัยของสังคมแหละนะคะซึ่งหลังจากที่พอทราบตัวว่าจริงๆแล้วคนร้ายคือเยาวชนทั้ง5คนก็มีการคุมตัวนะคะเยาวชนทั้งหมดมาสอบปากคำค่ะด้านของผู้การจังหวัดสระแก้วเองยอมรับนะว่าคดีนี้มีพิรุธหลายจุดล่าสุดก็เลยมีคำสั่งย้ายนายตำรวจค่ะที่เป็นพ่อหนึ่งในผู้ก่อเหตุเข้าไปประจำที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วจนกว่าคดีนี้จะแล้วเสร็จนะคะและยังได้สั่งตั้งคณะกรรมการอีกชุดมาตรวจสอบไขข้อกระจ่างในประเด็นที่มีการจับคนผิดตัวด้วยค่ะเดี๋ยวผมก็จะให้เขามาคือเอาเขามาอยู่สปก.ที่ก่อนเพื่อจะไม่ให้คดีให้มันทุกคนสบายใจไม่ให้ยุ่งเหยิงกับคดีเพราะว่าลูกชายเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาผมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นนี้เลยนะว่าความเป็นมายังไงเหตุจูงใจทำไมนายปัญญาถึงมาให้การอย่างนั้นครับมีเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวรอผลสอบสวนอันนี้ต่างหาก
ตามขั้นตอนนะฮะตัวของนายปัญญาหรือว่าลุงเปี๊ยกหลังจากที่มีการนำตัวเข้าเรือนจำพอรู้ว่าลุงเปี๊ยกไม่ใช่ผู้ก่อเหตุตัวจริงก็ต้องไปยื่นคำร้องกับทางเรือนจำนะครับให้อนุญาตปล่อยตัวออกมาเมื่อวานนี้ก็เลยมีการปล่อยตัวลุงเปี๊ยกออกมาแต่สังคมเนี่ยยังไม่คลายข้อสงสัยนะว่าลุงไม่ได้ฆ่าเมียแล้วลุงไปสารภาพเป็นฉากได้ยังไงว่าลุงทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นจนประกบกระตายเนี่ยครับวินาทีที่มีการคุมตัวลุงเปี๊ยกเนี่ยบอกกับนักข่าวในเบื้องต้นว่าไม่ได้มีใครมาบังคับให้ลุงแกสารภาพนะครับตัวผมสารภาพเองเพราะผมสับสนเนื่องจากว่าไปฟังจากเสียงชาวบ้านเขาลือกันว่าผมเนี่ยเป็นคนฆ่าเมียก็เลยยอมรับไปตามนั้นว่าตัวเองเป็นคนฆ่าเมียครับอันนี้ผมรับสารภาพเพราะว่าผมชาวบ้านมาหาว่าผมเป็นฆ่าภรรยาผมผมก็เลยตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ได้ผู้ต้องหาแล้วผมก็พ้นมันเป็นไปเรียบร้อยเลยครับมีคนบังคับไม่ขยับเลยไม่มีครับไม่มีครับคนมีขู่ลุงไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับแต่ไปว่าเราไม่ได้เป็นคนฆ่าเนี่ยทำไมต้องกลัวด้วยฮะผมยังสับสนอยู่ครับไม่ได้มีใครสั่งใช่ไหมว่าให้เราทำแผนเป็นฉากลุงเป๊กทางซ้ายเพราะนั้นลุงเนี่ยนี่นักข่าวถามถึงขั้นว่ามีตำรวจในพื้นที่บอกให้ลุงรับสารภาพหรือเปล่าลุงไม่ตอบนะคุณผู้ชมครับก็มันไม่จบง่ายๆแน่นอนพอยิ่งไปดูคำให้การของลุงคำรับสารภาพของลุงมันยิ่งสงสัยว่าลุงเอาข้อมูลมาจากไหนนะฮะหลังจากที่ปล่อยตัวออกมาตำรวจก็เชิญตัวลุงเปี๊ยกไปสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับอยู่ในห้องสอบสวนหลายชั่วโมงก่อนที่จะนำตัวลุงเปี๊ยกออกจากห้องสอบสวนพาขึ้นรถยนต์ออกจากพื้นที่ไปโดยไม่ทราบว่าพาไปที่ไหนนะครับต้องบอกว่าคดีการเสียชีวิตประกบเนี่ยได้รับความสนใจมากนะคะถึงขนาดในโลกออนไลน์มีการพูดถึงแล้วติดแฮชแท็กประกบป้าบัวผันเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะใน X นะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่เราตั้งข้อสังเกตนอกจากคำถามที่ว่าลุงเปี๊ยกแกไปเอาข้อมูลมาจากไหนในการให้การเท็จแบบนี้แล้วอย่างที่สองคือคดีนี้ทุกคนจับตาไปตรงที่กลุ่มคนก่อเหตุเป็นเพียงแค่เยาวชนและหนึ่งในนั้นพ่อเป็นตำรวจในพื้นที่ถูกตั้งคำถามเยอะมากนะคะรวมถึงตอนนี้เนี่ยล่าสุดพี่สาวของนางกบนะคะพี่สาวผู้เสียชีวิตค่ะชื่อว่าพี่ปรางอายุ55ปีเข้าพบบิ๊กโจ๊กเลยนะคะรองผบ.ตร.เพื่ออยากจะให้ช่วยติดตามคดีนี้เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยนางปรางเองเนี่ยได้ขอบคุณสื่อนะคะที่ติดตามจนความจริงเนี่ยปรากฏแล้วบอกว่าตอนนี้กังวลใจว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมสงสัยการที่ลุงเปี๊ยกไม่ได้ก่อเหตุแต่ไปรับสารภาพว่าก่อเหตุทำไม มีใครสั่งการมีใครสั่งให้ทำหรือไม่เพราะว่าปกติลุงเปี๊ยกแกก็เป็นคนที่สติไม่ค่อยสมประกอบเช่นเดียวกับพี่สาวที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะแล้วหลังจากที่ลุงเปี๊ยกได้รับการปล่อยตัวเนี่ยคุณปรางบอกว่ายังไม่ได้เจอเลยนะไม่รู้ความเคลื่อนไหวเลยว่าลุงเปี๊ยกถูกนำตัวไปที่ไหนไปอยู่กับใครติดต่อก็ติดต่อไม่ได้นะคะครับส่วนร่างของน้องสาวหมายถึงร่างของป้ากบเนี่ยตอนนี้ครอบครัวจะยังไม่ทำพิธีชาปนกิจค่ะรอให้คดีเนี่ยคลี่คลายก่อนนะคะหลังจากเกิดเหตุก็ยังไม่มีญาติฝั่งของกลุ่มเยาวชนที่ก่อเหตุติดต่อพูดคุยอะไรเลยแล้วหลังจากที่เธอได้ดูวงจรปิดพฤติกรรมของเยาวชนที่ทำกับป้ากบเธอบอกว่ายอมรับไม่ได้นะคะมันโหดร้ายเกินไปอยากให้กลุ่มเยาวชนดังกล่าวรับโทษให้ถึงที่สุดเลยค่ะใจไม่ได้เลยค่ะรู้สึกว่ารับไม่ได้มันโหดเกินที่เราจะคิดไปถึงเราอยากให้เขาได้รับโทษยังไงบ้างคะให้ถึงที่สุดค่ะขอขอบคุณนักข่าวทุกท่านนะคะที่ช่วยครอบครัวของป้าป้ามีกำลังใจกับนักข่าวและก็สื่อมวลชนที่ไปช่วยเหลือในงานครั้งนี้ค่ะซึ่งด้านของบิ๊กโจ๊กเองนะคะบอกว่าได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่ากลุ่มเยาวชนที่ก่อเหตุ5คนเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วและยอมรับว่าเดี๋ยวจะต้องไขข้อเท็จจริงกรณีที่ว่าทำไมลุงเปี๊ยกถึงได้รับสารภาพนะคะต้องไปตรวจสอบว่ามีการจัดฉากหรือไม่แล้วก็ยืนยันไม่ใช่เรื่องยากอ่ะเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายจะลงพื้นที่ไปที่สระแก้วเองส่วนเรื่องที่ตอนนี้ลุงเปี๊ยกหายไปไหนติดต่อไม่ได้อันนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าเห็นได้รับข้อมูลรายงานว่าลุงเปี๊ยกตอนนี้ถูกกันตัวไว้เป็นพยานนะคะซึ่งทางบิ๊กโจ๊กก็จะประสานให้พม.เข้าไปดูแลอีกทีค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมลุงถึงรับสารภาพและการรับสารภาพเนี่ยทำไมถึงเป็นการรับที่มันตรงกับข้อที่จริงทั้งหมดนะในเรื่องของการกระทำต่างๆนะครับดังนั้นประเด็นนี้ผมก็ต้องไขความจริงให้ได้นะฮะว่าใครผิดนะครับมีการจัดฉากหรือเปล่าว่างั้นเถอะนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากทำความจริงให้ปรากฏนะครับนะถ้าตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีตำรวจ
นะครับนะแต่ถ้าตำรวจไม่เกี่ยวข้องก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะมีรายงานว่าช่วงบ่ายๆนะครับบิ๊กโจ๊กอาจจะลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุที่สระแก้วด้วยนะครับค่ะคืบหน้าวันนี้ครับนักข่าวของเราในพื้นที่สระแก้วเนี่ยติดต่อขอข้อมูลกับทางรองผู้การของสระแก้วครับท่านก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบสำนวนคดีฆาตกรรมของประกบด้วยนะครับนักข่าวพยายามจะถามข้อมูลกับพันตำรวจเอกเอกอนันต์หูแก้วเกี่ยวกับพิกัดเซฟเฮ้าส์ที่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวลุงเปียกเอาไว้เนี่ยว่าอยู่ที่ไหนนะฮะแต่กลับถูกปฏิเสธในการตอบคำถามเนื่องจากยังไม่มีการประสานข้อมูลกับทางผู้กำกับสภ.อรัญญประเทศก่อนที่จะพยายามปลีกตัวขึ้นไปชั้น2ของโรงพักก็เท่ากับว่าตอนนี้ยังไม่รู้พิกัดที่ชัดเจนว่าลุงเปียกอยู่ที่ไหนนะถ้าเป็นไปตามที่บิ๊กโจ๊กบอกคือถูกกันตัวเอาไว้เป็นพยานนะครับขอให้เป็นแบบนั้นนะขอให้ลุงปลอดภัยด้วยเพราะว่าข้อมูลสำคัญจะอยู่ที่ลุงเนี่ยแหละใช่ลุงเอาข้อมูลการตายป้ากบมาจากใครใครบอกลุงแล้วทำไมลุงต้องทำตามสิ่งที่เขาบอกด้วยถูกไหมฮะค่ะส่วนพม.ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่บิ๊กโจ๊กพูดเอาไว้ว่าเดี๋ยวต้องประสานให้พม.เข้ามาดูแลลุงเปี๊ยกวันนี้เจ้ากระทรวงครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีพม.บอกว่าประเด็นนี้นะครับยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนเดี๋ยวจะมีสหวิชาชีพเข้ามาร่วมในการตรวจสอบด้วยนะครับส่วนขั้นตอนการดำเนินคดีเป็นเรื่องของตำรวจแล้วก็ให้ศาลเป็นผู้ตัดสินต้องไปดูกันต่อว่าผู้ปกครองมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อันนี้ในมุมของเด็กที่ก่อเหตุนะฮะถ้าผู้ปกครองมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นกันแล้วคุณท็อปบอกแบบนี้ครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเยาวชนปัจจุบันนี้มันมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเกิดขึ้นจากเด็กตัวเล็กๆเนี่ยอายุ10ต้นๆ10ปลายๆ เป็นเยาวชนทั้งนั้นนะครับก็มองอีกมุมหนึ่งว่ามีกลุ่มบุคคลมาเอาเด็กเป็นเครื่องมือหรือไม่แต่บางคดีเนี่ยเด็กเนี่ยแหละก่อเหตุเองโดยที่ไม่มีใครชักจูงใช่คือตามข้อมูลก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยเด็กๆที่ก่อเหตุความรุนแรงเนี่ยมันเยอะมากขึ้นแล้วอายุก็น้อยลงเรื่อยๆสำหรับผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กและเยาวชนใช่ครับหลังจากนี้ต้องคุยกันถึงขั้นว่าจะวางมาตรการป้องกันยังไงนะครับและผู้ปกครองเองก็สำคัญมากๆต้องเอาใจใส่บุตรหลานให้มากกว่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะมีการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กก็จะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมวางแนวทางมาตรการป้องกันในอนาคตกันอีกด้วยครับหลายมุมหลายประเด็นที่ต้องดูต่อคุณผู้ชมซึ่งความคืบหน้าล่าสุดวันนี้เนี่ยที่สระแก้วไปที่หน้าโรงพักค่ะเพราะว่ามีคนบุกไปแล้วค่ะนั่นคือเพื่อนของประกบเพื่อนของผู้เสียชีวิตคุณแชมป์ครับติดใจหลายเรื่องหลายคดีการทำงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงความเป็นอยู่ของลุงเปียกเพื่อนบุกไปแล้วเดินทางมาถึงนี่ก็ไหว้พระสยามเทวาธิราชด้านหน้าโรงพักสภ.อรัญญประเทศก่อนหลังจากนั้นก็ตะโกนโวยวายถึงกลุ่มเยาวชนที่ก่อเหตุและคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยในคดีการเสียชีวิตของประกบถามหาลุงเปียกด้วยนะคะสามีของประกบเนี่ยว่าไปรับสารภาพทำไมทั้งที่ไม่ได้ทำค่ะแล้วก็ยังมีการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่บอกจุดซ่อนตัวลุงเปี๊ยกตอนนี้ลุงเปี๊ยกอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ชะตากรรมเลยนะคะเจ้าหน้าที่บางส่วนก็พยายามลงมาแล้วก็ควบคุมดูสถานการณ์ไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะคุณผู้ชมครับแต่นี่ก็คือเป็นภาพสะท้อนแหละเป็นผลที่เกิดขึ้นจากคดีนี้นะคะไม่ใช่แค่การเสียชีวิตของประกบเท่านั้นแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อเนื่องถึงการตั้งคำถามถึงการทำงานของสภ.อรัญญประเทศครับแล้วก็ในกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ยังเป็นแค่เยาวชนเบื้องต้นเนี่ยผู้กำกับสภ.อรัญญประเทศบอกแค่ว่าลุงเปียกอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่คลองน้ำใสแล้วก็อย่างที่บอกนะเดี๋ยวช่วงบ่ายบิ๊กโจก็จะเดินทางไปที่สระแก้วนะคะเห็นว่าเดี๋ยวก็จะมีการคุมตัวลุงเปียกเนี่ยมาพูดคุยด้วยตัวเองอีกครั้งค่ะความจริงต้องปรากฏให้ได้นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลุงเปียกทำไมลุงเปียกต้องไปสารภาพว่าฆ่าประกบด้วยนะครับแล้วคนที่มาสั่งจะเกี่ยวข้องกับฝั่งของเยาวชนที่ก่อเหตุโดยเฉพาะตอนนี้มันก็โดนพุ่งเป้าไปที่ผู้ปกครองของหนึ่งในเยาวชนที่เป็นตำรวจด้วยมันจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่นะฮะคุณผู้ชมอ้าวตามกันต่อยาวๆนะฮะเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนนะครับค่ะ